Always hungry หรือหิวตลอดเวลาผลงานชิ้นนี้เป็นรูปร่างท่อนบนของผู้หญิงร่างท้วมใส่เสื้อชั้นในสีแดงสะท้อนถึงความกดดันที่ผู้หญิงต้องควบคุมน้ำหนักให้รูปร่างสวยงามอยู่เสมอด้วยความปรารถนาที่จะมีรูปร่างสมบูรณ์แบบทั้งที่เราไม่มีวันจะเป็นได้รอยสักที่หลังของเธอคือภาพตัวละครสาวมังงะผมสีชมพูพูดว่าใช่ฉันต้องลดน้ำหนักบนหัวของเธอมีสัญลักษณ์งูกำลังกินตัวเองซึ่งแสดงถึงวัฏจักรวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาเธอสวมต่างหูระเบิดเชอร์รี่และไอคอนนิวเคลียร์สร้อยคอที่เธอใส่มีไอคอนโคโรนาไวรัสที่ส่วนล่างของลำตัวมีแว่นกันแดดทรงกลมที่อ้างอิงถึงภาพยนตร์อเมริกันเรื่องแมทริกซึ่งสะท้อนมือที่ยื่นคัพเค้กที่มียาเม็ดสีแดงทางด้านขวาและคัพเค้กที่มียาเม็ดสีน้ำเงินทางด้านซ้ายยาเม็ดสีแดงคือการปลุกคุณสู่ความจริงและยาเม็ดสีฟ้าเพื่อให้คุณเชื่อในสิ่งที่คุณต้องการจะเชื่อผลงานชิ้นนี้มีภาพปักขนมหวานเค้กโดนัทลูกกวาดไอศกรีมและพาเฟ่หลากหลายชนิดบนสะโพกแขนและไหล่